กลางวันแสกๆวิจารณ์สนั่นหลวงพี่เดินชิวริมถนนมือถือขวดไวน์อีกมือคีบบุหรี่เสื่อมหนักศาสนาวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปจากผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะซึ่งเขาได้โพสต์คลิปชายแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์นะคะเดินอยู่ริมถนนในหมู่บ้านถือขวดไคล้ไวน์ค่ะโดยเขาได้ระบุข้อความว่าสุราเมรยะปะทะโซดาเอากับแกรมมาวันนี้หลวงพี่อยากเมาสาธุซึ่งในคลิปจะพบชายแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์นะคะกำลังเดินอยู่ริมถนนกลางวันแสกๆเลยค่ะแต่ที่สะดุดตาคือมือซ้ายที่ถือขวดไวน์ส่วนมือขวาคีบบุหรี่นะคะโดยไม่ทราบว่าเขากำลังจะไปไหนค่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยและก็วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับการกระทำของพระรูปนี้อย่างมากมายเพราะเรื่องเสื่อมเสียที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ